เสื้อก็ใส่ไม่ได้แล้วสักตัวมีตัวเดียวใหญ่สุดเอาไว้ใส่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าใส่มันก็ล้างลงไม่ได้มันก็นั่นขึ้นหมดเสื้อก็ใส่ไม่ได้แล้วสักตัวมีตัวเดียวใหญ่สุดเอาไว้ใส่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าใส่มันก็ล้างลงไม่ได้มันก็นั่นขึ้นหมดมันเป็นหนองในโพรงกระดูกอ่ะมันกินกระดูกหัวเข่าหมดตอนนี้มันยันอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่ซับกระดูกมันกระดูกมันชนกันหมอเขาวางแผนไว้ว่าจะตัดหัวเข่าออกแล้วเชื่อมกระดูกต่อ一个多月而已啊，是吗？怎么看不太清楚？